อยากหาอาชีพเสริมเลยไปถามเพิ่นว่ารายได้มันจังได๋มันก็โอเคอยู่มื้อละ 2-300 ก็เบิ่งเพิ่นปลูกก็เนื้อที่ก็แค่2งาน3งานเพิ่นปลูกเพิ่นก็มีรายได้ปานนี้ถ้าเฮาปลูก2ไร่มันสิได้ซ้ําใดความคิดเดียวของตอนเริ่มต้นนี่ก็ข้อดีก็คือปลูกเทื่อเดียวครับเฮาก็บ่ได้ปลูกใหม่อีกนะครับเนาะเฮาก็ทําเสาไปเรื่อยแต่นี่ผมปลูกมาหลายเป็น 7-8 ปีแล้วผมก็คือเอาต้นเก่าปลูกอยู่คือเก่าเพราะว่าจังซี่มันก็คือเฮาบ่ได้ปลูกเฮาต้องเฮ็ดได้ในความคิดตอนแรกที่นี่ก็เลยไปลองขายเบิ่งมื้อละ 3-400 นะตอนแรกเนาะถ้าว่าขายเองมื้อละ10บาทมื้อนึงก็ได้หลายเพราะดีกับมีคนฮู้จักกับแม่ค้าเพิ่นก็เลยว่าเก็บมาส่งลองเบิ่งก็มื้อละ 6-700 ถ้าไปขายเอง 7-800 900มีแต่ของเฮาครับบ่พอส่งเพราะว่าจังซี่แม่ค้ามันหลายตัวเฉลี่ยถ้าเฮามาเก็บอยู่สวนเฮาเพิ่งผักบุ้งผักทุกอย่างนี่ก็ตัวเฉลี่ยก็มื้อละ500ถ้าพี่เดนก็ยึดตกอยู่มานั่นโอ้เมื่อนหายอยู่ wow. หลายคือปลูกอย่างอื่นเสริมช่วยกันครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับครับสวัสดีครับผมนายอำนวยทิพย์กันผู้ใหญ่บ้านบ้านแดงมง20ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัด101ผมเป็นเจ้าของสวนผักบุ้งแก้วครับความเป็นมาของการปลูกผักบุ้งแก้วครับแต่ก่อนผมก็เคยทำงานอยู่ในกรุงเทพนะครับเนาะคือเบื่อการเฮ็ดงานแล้วก็อยากมาเป็นนายของตัวเองว่าง่ายเนาะครับเนาะตอนกลับมาก็คิดว่าอยากหาอาชีพเสริมก็เลยมาปลูกจักกับพวกพี่ๆเพิ่นเคยเฮ็ดก็มาก่อนก็เลยไปถามเพิ่นว่ารายได้มันจังได๋มันก็โอเคอยู่มื้อละ 2-300 ก็เบิ่งคนปลูกก็บ่หลายงานก็เนื้อที่ก็แค่2งาน3งานเพิ่นปลูกเพิ่นก็มีรายได้ปานนี้ถ้าเฮาปลูก2ไร่มันสิได้ซ้ําใดความคิดเดียวของตอนเริ่มต้นนี่ครับแต่ก่อนนี่ผมเฮ็ดนาครับแล้วก็เฮ็ดนาปังนาปังปีนึงปีต่อปีตันละ 7-8,000 ถ้า2ไร่นี่ก็คิดคํานวณมาถ้าไร่ละตันก็ได้16,000หักค่าใช้จ่ายออกได้กําไร2ไร่นี่ก็สิได้อยู่ 5-6,000 บ่พอ 10,000 ปีนึงเอามาปลูกที่แรกที่บ้านเพิ่นเห็นเพิ่นวางเลยบ่ครับว่ามันสิขายให้ไผครับปัญหาเทเขาคือว่าขายเทเดียวเพิ่นว่าเกี่ยวแล้วก็คือขายเลยอันนี้ต้องสิไปขายผู้ใดกินเพิ่นก็ถามอยู่ในจุดนี้แหละแต่ว่าผู้เฮาปลูกเขาก็บ่ได้สนใจในขอนั้นเนาะขอแต่ว่าเฮาเฮ็ดผลผลิตออกมาได้ก่อนคันเริ่มต้นที่เฮาบ่มีของแล้วเฮาก็สิไปเสนอผู้ใดมันคงจะบ่ได้ของเฮาต้องมาก่อนค่อยหาตลาดความคิดของผมเด้ว่าเฮาต้องเฮ็ดได้ในความคิดตอนแรกที่นี่ก็เลยไปลองขายเบิ่งรายได้ก็คือว่านน่ะก็พออยู่ได้มื้อละ 3-400 นะตอนแรกเนาะที่นี่เฮาก็เริ่มมาจากตลาดบ้านไผ่ก็เริ่มไปขายเองถ้าเฮาไปขายเองมื้อละ10บาทมื้อนึงก็ได้หลายเด้อพอดีก็มีคนฮู้จักกับแม่ค้าเพิ่นก็เลยว่าเก็บมาส่งลองเบิ่งได้เท่าใดก็ค่อยๆเบิ่งกันก็มื้อละ 6-700 ถ้าไปขายเอง 7-800 900มันก็โอเคที่นี่ก็เลยว่าต้องเอาแนวอื่นเสริมรายได้มันจะเป็นแบบเพิ่มขึ้นเป็นแม่ค้าถ้าไปอย่างเดียวคนกับมันมีอย่างเลือกเขาก็มีเอาปลูกหลายอย่างเพื่อเป็นตัวเลือกนะถ้าเป็นชาวสวนจะรู้ดีนะครับเนาะถ้าเพิ่นได้เฮ็ดมาในจุดนี้แล้วช่วงแรกเฮ็ดตลาดจังได๋ครับผมก็ไปหาแม่ค้าเนาะผู้ที่เพิ่นเข้าตลาดพอดีก็ไปพ่อเพิ่นผู้ไปขายเพิ่นก็ได้รับให้นะครับเนาะเพราะว่าเฮามีของไปเสนอเพิ่นคือว่าขาย10บาทตอนนี้ก็ให้เปอร์เซ็นต์เพิ่นคือกำละ10บาทถ้าเพิ่นซื้อ100เฮาก็แถมไปจัก2กำจังซี่คนซื้อหลายเฮาก็ต้องแถมคือ50บาทก็คือ66กำจังซี่แม่ค้าบ่อึดนะครับเนาะเข้าตลาดมีแต่ของเฮาครับบ่พอส่งเพราะว่าจังซี่แม่ค้ามันหลายไปส่งผู้นึงก็สิว่าให้อีกคือส่งก็ส่งขาประจําพักหลังมาผมได้เมียผมก็เลยไปเซาทีอยู่บ้านไผ่ไปขายเองก็ได้กำละ10บาทมันก็ได้เงินหลายเฮาไปขายเองนะครับเนาะเคยขายได้หลายสุดมือหนึ่งประมาณจักกำปีมือหนึ่งผมขายอยู่ตลาดบ้านไผ่ผมขายตะผักบุ้งมือนั้นได้90กำถ้าคิดรวมๆแบบเพิ่นซื้อหลายเนี่ยก็ประมาณ800กว่าบาทนะครับเขาก็บ่เต็มเนาะเพราะว่าลางคนก็เพิ่นมาซื้อ10กำเฮาก็สิลดให้ก็มือนั้นก็ได้800ถ้าเฮาบ่ได้ไปขายเองตัวเฉลี่ยถ้าเฮามาเก็บอยู่สวนเฮาเพิ่นผักบุ้งผักทุกอย่างนี่ก็ตัวเฉลี่ยก็มือละ500บ่หลุด400 500นี่แหละถ้าพี่เดนก็ยึดตกอยู่มานั่น1,500 โอ้10,000อยู่อยากได้หลายคือปลูกอย่างอื่นเสริมช่วยกัน
นอกจากเนื้อจากผักบุ้งหรือผักกั้นจองผักตัวอื่นก็ที่เสริมขึ้นเงินมันก็จะหลายก็มือละ400-500มันก็จะเพิ่มขึ้นหลายบาทข้อดีของการปลูกผักบุ้งเจ้าครับข้อดีก็คือปลูกเทียเดียวครับเขาก็ไม่ได้ปลูกใหม่อีกนะครับเขาก็ทำเสาไปเรื่อยเพราะว่าถ้าปลูกอื่นก็ต้องมาปลูกใหม่แต่นี่ผมปลูกมาหลายเป็น7-8 ปีแล้วผมก็คือเอาต้นเก่าปลูกอยู่คือเก่าพอแบงค์เจมันก็คือเขาไม่ได้ปลูกใหม่เขาปลูกทีละคือจบเวลาไทยบ้านเป็นการเป็นงานนะครับเนาะอาทิเช่นคืองานข้าวดำนะครับงานสูญเสียเนาะเขาก็เสียวผักบุ้งอยู่ในสวนเขาครับไปซอยกับผักขั้นจองให้พ่อแม่พี่น้องคือว่าเพิ่นเป็นบุญเป็นงานเขาเอาตัวนี้แหละไปซอยเพิ่นเขาก็จะได้บุญกับขึ้นมากกับขอนี่แหละแล้วเขาก็จะมีความสุขที่ว่าเขาได้แก่ใจไทยบ้านกับบางเทื่อเพิ่นมาทงอยากกินผักเด้เขาก็ว่าลงมาเอาได้ไฟยี่สวนเขาบ่เอือดอยู่แล้วนะครับเนาะผักกินกับตะบักฮุ้งกินกับลาปลาเมื่อนี้มันบ่เอือดเขาก็สามารถให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเลี้ยงพี่น้องในขอจุดนี้ได้ถึงเขาก็เป็นผู้นำแล้วเขาก็ดูแลไทยบ้านก็เขาบ่ได้ดูแลอย่างอื่นตัวนี้เขาก็สิได้ใจเพิ่นแจกใจเพิ่นนำนี่นะครับข้อดีของข้อที่สองช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรนะครับเนาะ0932323714นะครับ Facebook เกษตรใจเกินร้อยครับลองกดเบิ่งครับเนาะอยู่เนาะกินมื้ออื้อครับปรึกษากันได้นะครับเนาะถ้ามีหยังมาดูงานกันได้นะครับ